หอยค่ะพัดหอยกินข่าวเที่ยงพัดหอยกินข่าวเที่ยงล่ะอยู่ดีๆเนาะค่ะเนาะกินละมื้อนี้รู้สึกว่าเอ๊ะยำถึกอีหยังเนาะยำยำแล้วบัดนี้ก็เลยถ้าสิยำกินกินหอยตัวนี้ล่ะจ้านี่กินหอยตัวนี้เนาะบัดนี้รู้สึกว่าเอ๊ะมันยำถึกอีหยังมื้อนี้รู้สึกว่าก็เลยจับออกมาเบิ่งค่ะจับออกมาเบิ่งก็เห็นเป็นน่ะลูกกลมๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะคล้ายๆลูกปัดเนาะสวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนั่นค่ะจ้าเข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าเผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะข้ามื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องที่แปลกที่สุดเกิดมาในชีวิตกำลังเคยเห็นเนาะค่ะเนาะเห็นอีหยังว่าติจ้าเห็นน่ะมันเป็นเม็ดเนาะค่ะเนาะเป็นเม็ดไข่มุกเนาะค่ะเนาะปกติเนาะค่ะเนาะปกติก็สิบ่เคยเอาหอยอันชนิดนี้มาเนาะค่ะเนาะก็บ่เคยเอามาแต่ก็บ่แม่นว่าบ่เคยเอามาเลยเนาะค่ะเนาะก็เอามาแต่หน่อยๆเนาะส่วนหน่อยเนาะค่ะเนาะก็เผอิญบ่ฮู้ว่าเป็นอีหยังเนาะค่ะเนาะก็อยากได้หอยชนิดนี้เนาะค่ะเนาะอยากได้หอยชนิดนี้มาเนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาปกติก็เอามาขายเนาะค่ะเนาะเอามาขายเนาะค่ะเป็นกิโลเนาะค่ะเนาะเอามาขายเป็นกิโลค่ะรสชาติหอยนี่ก็สิมันสิหวานเนาะค่ะเนาะสิแซ่บเนาะค่ะเนาะเขาก็เอิ้นว่าบักหอยซุปนกเนาะค่ะเนาะอยู่ตามบ้านนอกเฮาก็เอิ้นหอยสมนกแต่ว่าอยู่ทางอื่นบ่ฮู้ว่าเพิ่นเอิ้นว่าหอยอีหยังเนาะจ้าบัดนี้ก็เลยเอามาเนาะค่ะเนาะเรื่องของเรื่องก็เลยเอามาพอเอามาปึ๊บเนาะค่ะเนาะเอามาแล้วบัดนี้ปกติขายค่ะใจบ่ฮู้ว่าใจลึกๆเป็นหยังคือว่าเอ๊บ่อยากขายแบบว่ามันรู้สึกว่าอยากกินก็บ่อยากกินบ่อยากขายก็บ่อยากขายนะคะแบบว่างุ่มมาแล้วบ่อยากขายก็มาขังไว้เนาะค่ะเนาะมาขังไว้พอมาขังไว้ปึ๊บเนาะค่ะเนาะพอเฮามาขังไว้ปึ๊บบัดนี้ก็มื้อนี้ก็รู้สึกว่าเอามาผัดกินกับตําฮุงเนาะก็เลยผัดมากินข้าวตอนเที่ยงเนาะค่ะเนาะพอมากินปึ๊บกินได้หน่วย1หน่วย2พอหน่วย3เนาะค่ะเอ๊ะรู้สึกว่าอีหยังแปลกๆเนาะค่ะเนาะแปลกๆอยู่ในอันปากเนาะค่ะเนาะมันเป็นก้อนกลมๆเนาะค่ะเนาะกะบัดนี้เนาะค่ะเนาะมันนี่ก็เลยคายออกมาเนาะค่ะเนาะอันก้อนเม็ดกลมๆเนาะค่ะเนาะมันก็เลยอยู่ในอันแบบเหยื่อหอยแม้เหยื่อหอยแม้ก็คายออกมาก็แบบตื่นเต้นเหมือนสุคนนี่อ้าวมันอีหยังนี่นึกว่าที่แรกว่ามันขี้หินเนาะค่ะนะว่ามันขี้หินที่เฮาอันยําที่อยู่นําเข่าเนาะค่ะเนาะแบบว่าหาเข่าบ่ละเอียดเนาะค่ะเนาะก็เลยอันคายออกมาก็มันก็เป็นเม็ดสีชมพูเนาะค่ะเนาะอมๆเนาะค่ะเนาะอันที่อยู่น้ําหอยตัวใดเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหอยตัวนี้จ้ะนี่หอยตัวนี้จ้ะเห็นชัดป่ะจ้ะนี่ค่ะหอยจ้าก็สิเป็นหอยนี่แหละค่ะเพิ่นเอิ้นว่าหอยซุปนกเนาะกับหัวตู้ฮู้ว่าเพิ่นเอิ้นว่าหอยซุปนกหั่นปกติแล้วก็ไปงุ่มมากก็บ่ค่อยกินดอกก็มีแต่ขายส่วนมากก็มีแต่ขายเนาะค่ะเนาะบัดนี้ก็สิบ่ขายแล้วเนาะค่ะเนาะก็สิไปหาแบบนี้มาอีกเนาะจ้าค่ะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่กินแล้วที่มันมีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะข้างในเขาสิเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะข้างในเป็นแบบนี้จ้าเนาะนี่จ้าแล้วก็ตัวเต็มๆก็สิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็มาเบิ่งที่ได้อยู่ในหอยเนาะค่ะเนาะตื่นเต้นจ้ะพี่น้องตื่นเต้นค่ะเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตเนาะค่ะเนาะเล่าตกไทยครั้งแรกในชีวิตเนาะค่ะเนาะก็คือบ่ว่าเฮากินอีหยังไปแล้วก็มีเห็นสิ่งนี้เนาะค่ะเนาะเอาเก็บไว้ในตลับท้องอย่างดีเลยจ้ะพี่น้องกะมันกะเว้าถึงว่ามันกะบ่มีคุณค่าบ่มีราคาบ่มีราคาเนาะค่ะคุณค่ามันกะมีคุณค่าทั้งจิตใจของเฮาเนาะค่ะเนาะเว้าถึงว่ามันกะบ่มีราคาดอกค่ะราคามันกะสิมื้อนี้ค่ะค่ะสิเป็นสีชมพูอ่อนๆเนาะค่ะเนาะมันเม็ดน้อยๆก็จริงเดียวเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะนี่ค่ะถ้าเห็นตาอันนี้เนาะค่ะเนาะมันกะสิเหลียวเห็นบ่คักเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะค่ะมันก็สิเป็นเม็ดสีชมพูอ่อนๆเนาะค่ะเนาะเม็ดน้อยๆนึงเด้อจ้ะน้อยหนึ่งแต่จ้ามันจะเป็นเม็ดน้อยๆสีชมพูเนาะค่ะเนาะเป็นสีชมพูเม็ดน้อยๆนี่แหละค่ะก็ดีใจแน่เนาะค่ะเนาะหน่วยหอยก็หน่วยน้อยๆเลยค่ะค่ะนี่แหละค่ะก็สิกินน่ะอยู่ในหอยตัวนี้แหละจ้าพอกินแล้วก็เม็ดอันไข่มุกตัวนี้เนาะค่ะเนาะก็สิอยู่ในหอยตัวนี้แหละจ้าหอยอันชนิดนี้ก็อยู่บ้านนี่เอิ้นหอยซุปนกเนาะค่ะนี่ก็หอยตัวนี้น่ะก็คือใหญ่เต็มที่ของเขามันได้ซ้ํานี้เนาะค่ะมันก็สิเป็นแบบบ่กลมเนาะค่ะเนาะมันก็สิเป็นแบบคล้ายๆสิวงลี่กับบ่วงลี่เนาะค่ะเนาะสิกลมกับบ่กลมเนาะค่ะเนาะนี่เวลามาอยู่ในมือเฮามันก็จะเป็นอีกสีขาวๆเนาะค่ะเนาะพอเวลามาอยู่ในนี่มันก็เป็นอีกสีนึงเนาะจ้านี่แหละจ้าพี่น้องก็เก็บไว้ในตลับย่างดีเนาะค่ะเนาะก็ดีใจหลายๆเนาะค่ะเนาะก็บ่เคย
บ่เคยงุ้มได้เนาะค่ะน้องบ่เคยกินหรอกค่ะเห็นตาแบบแบบคนอื่นแบบกินแล้วเห็นไข่มุงสิถึงมัน10เม็ดน้อยๆมันก็มีคุณค่าทางจิตใจเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้น้ำนี่ด้วยจ้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เข้ามารับชมจ้า